ยังไม่จบนะฮะเรื่องราวของอัลไซเมอร์ของคุณแม่อายุ73คุณแม่แต๋วซึ่งก็เริ่มเป็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่เราเดหากสิบแปดครับ68ก็เริ่มครัมีบอาการ68 69เริ่มเป็นช่วงเวลาที่บ้านรกที่สุดหัวกระเซิงที่สุดครับถ้าอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอยู่ในห้องคนเดียวสังเกตดูนะฮะถ้าเริ่มเก็บของเริ่มอะไรเป็นส่วนหนึ่งของอาการครับเริ่มหรหรืืออวเร่ิา่มไม่ตอบไลน์เริ่มไม่ตอบไลน์อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นความห่างที่เกิดขึ้นครับแรกๆเลยที่รู้เมื่อย้อนกลับไปตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ครับจอยพอที่จะนึกภาพได้ไหมว่าแรกสุดที่เราจะพอที่จะรู้ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้อะครับว่าเขาเป็นอะไรอย่างอาก็เริ่มลืมชื่อเพื่อนแหละครับเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยก็คือฮะชื่อเพื่อนที่ซีๆแล้วก็เวลาแต่งตัวสวยๆแล้วเขาจะชอบถ่ายรูปส่งหากันนะครับตอนหลังก็ไม่เริ่มเรียกผมถ่ายรูปแล้วครับมันจะมีรูปท้ายๆตอนหลังเลยที่เขาเรียกผมถ่ายรูปเป็นช่วงสุดท้ายครับเพราะว่าเขาไม่ส่งไลน์ให้เพื่อนแล้วใช่กระทั่งว่าเขาไม่รู้จักเอ้ยเขาไม่รู้ถึงว่าเขาอยากถ่ายรูปแล้วเพราะว่าตัวเองก็คือลืมความชอบของตัวเองไปครับเดินขึ้นบันไดชั้นสองไปแล้วลืมว่าขึ้นมาทำไมเป็นไหมอ๋อก็ผมมองว่าการที่เรานึกอะไรไม่ออกบ้างครับเป็นเรื่องปกติที่เรียกว่าเราอาจจะใจลอยหรือคิดอะไรอย่างอื่นไปใช่ไหมครับอันนีแต้่คือสติใช่ไหมใช่ใชจะ่ไม่มีสใช่ติใช่ครับไม่รู้ว่าต้องเดินกลับลงกลับมาใหม่แล้วเดินแบบเดิมใหม่ครับเอ้ยแล้วนึกได้เออใช่แล้วต้องครเัดบินไปแล้วต้องพยายามจําว่าจะขึ้นมาหยิบอะไรที่ชั้นสองครับไม่รู้มันเป็นนะว่าไม่รู้ครับผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่แบบบางทีเด็กๆ ก็เป็นหรือว่ากระทั่งว่าเราทำอะไรหลายอย่างเกินไปในแง่ของความการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเรื่องที่ต้องนึกคิดตลอดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องที่อยู่ตรงหน้ามากๆก็ผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติครับยังไม่ใช่เนาะใช่ครับถ้าเป็นกับแม่เองเนี่ยผมมองว่าอาการพวกนี้เป็นอาการที่ผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วครับก็โอคเคือขี้ลือาจมจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใใชช่่ครับคุณแม่ครับคุณแม่แต๋วเนาะแม่ชื่อแต๋วใช่ไหมครับแม่เสื้อผ้าตอนนี้ยังมีเยอะไหมเสื้อผ้าสวยๆอ่ะที่แม่เคยซื้อตอนสาวๆอ่ะมันมีเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยชอบสีอะไรมากที่สุดก็ชอบพอๆกันไม่ได้ชอบแม่ชอบสีอะไรอ่ะแม่บอกคุณนะแม่ชอบสีอะไรแม่อ๋อเดี๋ยวฉันพูดตะลึงพูดมาเลยสีอะไรสีเขียวแม่ให้มันพูดว่าใจเขาจะหาว่าลูกไม่สั่งไม่สอนนะออกมามีทีไม่ให้เขาพูดมีทีให้แม่พูดไม่เป็นอ่ะไม่รู้ที่แม่บอกคุณอาสิใครว่าฉันเป็นอัลไซเมอร์ใครจะว่าฉันเป็นไซเมอร์ไม่ได้นะเพราะว่าสียังเล่นมุกทะลึ่งแค่ได้ขนาดนั้นแม่แปลว่าสมองดีอยู่ก็บอกว่าสีแม่แล้วมึงจะให้กูบอกว่าอะไรแม่ชอบสีม่วงแม่ก็บอกเขาไปสิแม่ชอบสีม่วงม่วงก็ม่วงหรอยอีกอะแม่มันไม่ดีนะดีเฮ้ยอายคนนะเนี่ยเอาไปทำอายหรอกทุกคนก็เหมือนกันหมดอะเอ็นไรไม่รู้สิแม่เหรอเป็นอะไรแม่ดีขึ้นแล้วแม่หายแล้วไม่รู้สินะคือยังคงใช้สมองได้ดีครับก็คือช่วงเวลาที่พอเขาเล่นโซเชียลแล้วหมายถึงว่าการเล่นโซเชียลแล้วเพื่อนเก่าเขาเริ่มเห็นนะครับในสื่อนะครับแล้วเพื่อนเก่าก็กลับมาหมายถึงติดต่อกลับมาเพื่อนเก่าก็ยังบอกเลยว่าเขาก็ยังเป็นคนที่พูดจาแบบทะลึ่งตึงตังหรือเล่นมุกเล่นอะไรแบบเหมือนที่สาวๆที่เขาเป็นนะครับซึ่งเขาอยู่กับผมเขาไม่เคยมีแบบโมเมนต์แบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เขาเล่นได้แบบนี้ก็เพราะว่าเขาไปเจอเพื่อนเก่ามาด้วยครับนะโอเคครับแต่การเล่นคำผวนโอ้โหคนเป็นอัลไซเมอร์เล่นคำผวนนะ มันเหลือเชื่อมันคือคนปกติยังคิดไม่ออกเลยบางคนอ่ะใช่แปลว่าเล่นไม่เป็นไงบางคนผวนไม่เป็นไงครับแต่มันต้องใช้สมองค่อนข้างที่จะไม่รู้ถ้าอาจใช้คำว่าลึกซึ้งไม่รู้จะพอไหมโดยสารไปเก่งมากแม่ผวนทะลึ่งมีได้อะไรอีกแม่มีเยอะแยะสนุกมากหมายความว่าคือแม่ยังใช้สมองได้ดีเนาะในการความกวนของเขาดั้งเดิมครับแต่ว่าจะดั้งเดิมก็เหอะการที่จะคิดที่จะตอบโต้แบบนี้
ยังคงต้องใช้มันสมองยังไม่น้อยอ่ะใช้ไม่น้อยก็คิดว่ามันมาจากการเดินเหินการไปโดนแดดหรือการบาลานซ์สารเคมีที่มันยังดีอยู่ครับคือมองว่าทุกอย่างคือการเชื่อมโยงกันครับนะแล้วในที่สุดก็ถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็จอยก็กำลังจะมีนิทรรศการเนาะครับเทศกาลเนี่ยมีไปแล้วนะเพิ่งจบไปมีไปแล้วโทษทีครับโดยที่ว่าผมเองก็แค่อยากให้เอาของต่างๆของแม่ครับมาจัดวางแล้วก็ให้คนมาได้รู้เรื่องราวของแม่ที่ว่าเขาชอบสร้อยแบบนี้เขาชอบอะไรรูปถ่ายแบบไหนยังไงครับก็เลยเอามาเล่าเป็นเรื่องราวปรากฏว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนเป็นบิ๊กไทม์ของตัวเองนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาเขียนไดอารี่ที่ในงานนะครับให้ผมว่าอ๋อสิ่งที่ผมทำเล็กๆน้อยๆนะครับมันคืออาจจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นกุญแจสำหรับทุกอย่างเลยที่ทำให้ช่วงเวลาที่ก่อนจะป่วยครับเป็นการช่วงเวลาที่สวยงามซึ่งคำพวกนี้มันเป็นคำที่ผมได้อ่านแล้วก็รู้สึกได้รับพลังหรือการเติมเต็มมาเห็นบอกว่าที่สถานที่ที่ไปจัดนิทรรศการนี่ก็อันเนื่องมาจากคุณแม่ด้วยใช่ไหมร้านกาแฟอะไรใช่ครับก็เป็นร้านกาแฟที่แม่ไปกินทุกวันนะครับแล้วเขาก็จะชอบบาริสต้าคนนี้ก็จะบอกว่าอยากไปกินตลอดเวลาไงครับซึ่งกลายเป็นว่าพอชั้นบนเขาเริ่มมีที่ว่างให้จัดเทศกาลได้อะผมก็นึกถึงแม่เลยครับว่าถ้าเอาสร้อยแม่ไปเรียงกันสัก10เส้นอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เรียกว่าเล่าความรู้สึกของแม่เล่าอารมณ์ของแม่ครับแม่ชอบกินกาแฟเหรอครับคะชอบกินกาแฟเหรอครับชอบมั้ยชอบกาแฟอะไรเวลาไปสั่งกาแฟอะไรครับเวลาตอนเช้าแม่ไปสั่งกาแฟแม่สั่งว่าอะไรกาแฟอะไรอ่ะกาแฟอะไรกาแฟอเมริกาโน่เย็นหรือร้อนร้อนดิเอาร้อนเหรอร้อนแม่โกหกแล้วแม่กินแต่เย็นไม่ใช่แล้วกูไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกโกหกเรื่องอะไรวะก็แม่ไม่ได้กินร้อนอ่ะกูก็กินเย็นดิแม่สั่งเย็นก็บอกสั่งเย็นกินเย็นแม่นอนหลับเลยหลับเนี่ยหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยทะเลาะกันได้ทะเลาะกันบ่อยทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันครับการทะเลาะกันเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดความสมองด้วยใช่หรือไม่ก็มีคนบอกครับว่าให้เขานิ่งๆเนี่ยให้ทะเลาะดีกว่าหมายถึงว่าให้กวนกับเขาดีกว่าให้เขาโต้ตอบดีกว่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้น้ำหนักที่หลากหลายนะครับทะเลาะกันพอแล้วบางทีต้องเตือนตัวเองครับว่าอย่าทะเลาะกับเขาอีกในวันนี้ครับกลัวว่าอาจจะรบกวนอารมณ์ความเครียดเกินเยอะเกินไปครับแม่เครียดไหมทะเลาะกับจอยเนี่ยเครียดไหมไม่เครียดอะค่ะไม่เครียดสนุกไหมทะเลาะกับจอยนี่สนุกไหมไม่สนุกเลยไม่สนุกเนาะนั่นน่ะสิจอยเป็นคนกวนไหมครับกวนอะไรครับกวนตีนเนี่ยนี่ไหมชอบกวนตีนบ่อยใช่ไหมกวนตีนอะไรแม่จ้อยกวนตีนอะไรแม่บ้างกวนโอ้ยก็ได้เนี่ยกวนโอ้ยก็ได้อย่างตอนนอนจ้อยจะไม่ยอมแม่ใช่ไหมถ้าแม่สวดมนต์ไม่ได้จ้อยแม่เล่าให้คุณอาฟังสิเวลาก่อนนอนแม่ต้องสวดมนต์อะไรสามจบนะอะไรนะโมไงนะโมอะไรนะโมตัสสะอะไรต่อพระคำว่าโตอ่ะต่ออะไรฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ไงครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สักทีเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้เขานอนเหรอนี่แหละเป็นเรื่องของการฝึกความจำเนาะแต่พอได้ผมก็ได้รู้ได้มาหมดเลยใช่ใช่ครับก็แสดงว่ายังมีความทรงจำที่ยังใช่ยังขุดขึ้นมาให้ฝึกฝนได้เรื่อยๆครับในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่น่าจะเอามาพูดกันมาเถียงกันครับแม่รักจอยไหมฮะรักไหมคะแม่รักจอยไหมไม่รักเท่าไหร่ฮะไม่รักเท่าไหร่ทำไมมันกวนตีนสิ่งที่ยากที่สุดในการดูแลแม่จอยดูอ๋อก็เหมือนว่าถ้าวันนึงอะครับความที่ว่าเราต้องเจอสถานการณ์ที่มันอาจจะหลากหลายมากครับแบบว่าที่เราต้องตกลงไปในหลุมที่บางทีเขาไม่สามารถตอบคำถามเราง่ายๆได้อย่างเช่นแบบอย่างที่ผ่านมาครับวันสองวันก่อนก็แบบไล่จากทุ่มหนึ่งไปเที่ยงคืนไม่ได้ครับมันเป็นเลขที่ง่ายมากใช่ไหมครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วเขาไม่ได้ครับก็แปลว่าผมตกลงไปในความแม่ทำไมไม่ได้คือผมไม่ยอมรับนะครับเราเครียดตีมือฟึดไปแม่สองทุ่มแล้วไปไหนสองทุ่มครึ่งไม่ใช่เอาง่ายกว่านั้นสามทุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ตีมือเข้าไปคุยกันอย่างเงี้ยครับยี่สิบนาทีเพื่อทำให้เขาไล่เวลาให้ถูกแล้วผมก็มองตัวเองว่านี่ผมทำอะไรอยู่วันเนี้ยมากไป
ใช่ครับมีความรู้สึกว่าตัวเองทํามาไปใช่ครับแต่ว่าในตอนนั้นมันคือมันดิ่งมากครับก็แปลว่าความยากอาจจะเป็นช่วงการที่ต้องดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเฮ้ยเราอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายเพราะว่ามันเขาไม่ได้ตั้งใจครับสมองเขามันลืมเพลงลุกเลยนี่คือความรักของลูกนะฮะที่ห่วงแม่จนกระทั่งตัวเองอาจจะดิ่งลงไปถึงจุดที่ตัวเองอาจจะคิดว่าไม่ควรที่จะไปอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็เนาะครับจอยก็จะต้องบอกตัวเองตลอดจะต้องระวังตรงนี้หน่อยนึงเนาะน่ารักจะตายน่ารักอ่ะไม่รู้ยังไงเป็นคนที่บุคลิกดีแต่เหยียดที่ว่าแม่คงตอนสาวๆแม่สวยไหมอุ้ยสวยมากเลยตอนจีบกับพ่อเนี่ยพ่อจีบแม่ว่ายังไงจำได้ไหมใครจะไปจำได้ล่ะครับเออนั่นแหละสิแม่แม่มีสามีไหมแม่บอกก่อนแม่บอกคุณอาก่อนแม่มีสามีไหมไม่มีเอาไม่มีสามีหรอไม่มีอ่ะจริงเหรอจริงเอาลูกแล้วคนนี้เขาเกิดมายังไงอ่ะแม่พ่ออ่ะเขาเป็นเจ้านะแม่รู้เปล่าเขาณอยุธยาแล้วเธอก็เลยได้นามสกุลนั้นมาเพราะฉะนั้นเขามีตัวตนเธอจะบอกว่าเธอไม่มีได้ยังไงเขาได้ยินเขาจะเสียใจนะพ่ออ่ะเพราะฉะนั้นเธอมีสามีไหมเธอมีสามีไหมมีมันมีอ่ะมีไม่ยอมเลยสนุกจะตายแต่ไม่รู้นะในความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกว่าแกน่ารักแกน่ารักในการตอบโต้แล้วก็ยังคงเป็นการตอบโต้ด้วยการใช้มันสมองไม่ใช่ว่าแกตอบโต้ด้วยความเคยชินไม่ใช่นะครับใช่ครับบางคำเขาก็ไม่เคยพูดมาก่อนครับในวันนี้ถูกไหมครับคำถามที่ผมว่าแล้ววันหนึ่งถ้าแม่จะลืมว่าจอยคือใครวันนั้นอาจจะมาถึงครับจอยจะทำใจได้ไหมครับจริงๆก็ไม่เคยตั้งคำถามอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะไปสู่อาการแบบไหนบ้างที่มันหลากหลายจนกระทั่งว่าเราจะต้องรับมือยังไงครับเพราะว่ากลายเป็นว่าต่อให้เขาลืมเราหรือเขาไม่ได้สนใจแล้วอ่ะมันคือเรื่องที่ถ้าเราใช้เวลาด้วยกันได้ดีแล้วครับมันก็กลายเป็นว่าคำตอบมันไม่ได้สำคัญแล้วครับอาการของโรคเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับเวลาที่เราใช้ร่วมกันถูกต้องครับถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่กำลังรุนแรงขึ้นในสังคมเรื่อยๆนะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ดูแลบุพการีของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมเป็นอย่างมากจอยคนนี้ดูแลแม่เมื่อทันทีที่เห็นว่าแม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วก็ฝึกสมองของแม่ทุกวันใช้ทุกวิธีทางในการที่จะฝึกให้แม่ได้ใช้มันสมองให้ได้มากที่สุดแล้วทุกวันนี้แม่ก็ยังเดินอยู่ในซอยได้ยังไม่หลงหายไปไหนอายุมากขึ้นเรื่อยๆ73เป็นมาแล้วประมาณ5ปีนะฮะแต่ว่าอาการของคุณแม่ยังน่ารักอยู่เรื่อยๆสนุกสนานได้อยู่ตลอดเวลาเหมือนว่ามันคงที่มันคงที่ที่เรียกว่าที่เรียกว่าต่างจากสมัยตาที่ตาจะแย่ทุกลงทุกอาทิตย์ครับกลายเป็นว่า3ปีก็คือยังคงที่แล้วก็ยังมีเล่นมุกเล่นอะไรต่างๆซึ่งการมันกลายเป็นเสียงหัวเราะที่เรียกว่ามันสร้างสีสันให้เขาเองครับใช่ข้อหนึ่งที่การดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์โดยการช่วยเหลือเขาทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำไม่ใช่ทุกอย่างหลายๆอย่างควรให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองด้วยเพื่อประวิงเวลาหรือว่าชะลอเวลาชะลออาการให้ช้าลงหรืออย่างน้อยคงที่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ตรงนั้นจะทำให้เขาทรมานช้าลงใช่ครับด้วยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากวันนี้ให้สาระและบันเทิงกับเราขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณนะฮะแม่แต๋วอัชรานรินทร์กุลณอยุธยาและคุณจอยนินณรินทร์กุลณอยุธยาครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่คือสาระและบันเทิงจริงๆนะฮะหวังว่าท่านคงจะได้สาระประโยชน์ตรงนี้สำหรับโดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ครับสำหรับท่านที่อยากจะชมตั้งแต่ต้นนะฮะ เวลา 17:00 นของทุกวันเสาร์เข้าไปที่ช่อง YouTube ของ2020 Entertainment หรือว่า Facebook T10 Day ทุกวันเสาร์ 17:00 นเราจะให้ท่านได้ชมตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ